เสริมกำลังใจโดยปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีโอ้พี่ปันนี่โอ้ยดองดอกไม้วิถ่ายรูปถ่ายรูปโอ้ยดอกไม้เยอะแยะเลยเนี่ยใช่ถ่ายรูปได้ไหมคะได้ค่ะตรงนี้เป็นโรงพยาบาลกล้วยไม้ของชุมชนค่ะเวลาชาวบ้านเข้าไปในป่าชุมชนของตัวเองเนี่ยรอบหมู่บ้านเนี่ยแล้วเห็นมีกล้วยไม้หล่นลงมาเขาจะเอามาพักฟื้นที่นี่เป็นเหมือนโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลพอมันติดดอกออกฝักเงี้ยเขาก็จะเอาฝักเนี่ยไปทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อแล้วก็ส่วนหนึ่งที่มันฟื้นแข็งแรงขึ้นมาก็เอากลับไปปล่อยสู่ป่าต่ออันที่เราเห็นนะคะเนี่ยฟ้ามุ่ยอ๋อมีฟ้ามุ้ยด้วยเหรอคะสีม่วงเลยนะครับถ่ายมีอยู่สองช่อแต่ปกติอ่ะมันไม่ได้ออกดอกหน้านี้ด้วยเหรอไม่ออกช่วงนี้ค่ะคุณน้ำผึ้งจะออกช่วงต้นฝนค่ะแต่นี่อากาศแปรปรวนครับมันงงฤดูกาลค่ะคุณน้ำพึ่งพี่ปั่นคะนี่พี่วันชัยค่ะประธานกลุ่มเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ฟ้ามุ้ยบ้านปงไคค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่วันชัยสวัสดีครับพี่วันชัยดีต้อนรับสู่ฟ้ามุ้ยบ้านปงไคนะครับค่ะขอบคุณมากมากครับพี่วันชัยครับได้ทราบข่าวว่าที่นี่มีการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแต่พอเรามาทำเองจริงๆแล้วมันยากไหมครับยากอยู่เหมือนกันแต่ที่นี่อยากจะเปลี่ยนคำว่าเนื้อเยื่อมาเป็นเพาะเมล็ดนะเพราะว่าที่นี่จะมีการผสมพันธุ์เกสรจากกล้วยไม้แล้วก็เอามาเพาะในห้องแลบอยู่ข้างๆนี่เองครับขั้นตอนก็ค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันครับขั้นตอนมีอะไรบ้างอะคะเริ่มตั้งแต่เราเริ่มไปผสมเกสรในหมู่บ้านที่เขาเลี้ยงเอาไว้เพื่อให้ได้เขาเรียกฝักฝักกล้วยไม้มาพอมันแก่เต็มที่แล้วก็มาผ่าแล้วก็เพาะในห้องแลบห้องปฏิบัติการซึ่งจะค่อนข้างจะมีรายละเอียดซับซ้อนอยู่นิดหนึ่งครับผมเมื่อเสร็จขบวนการแล้วหลังจากนั้นเราเอาไปทำอะไรเอาไปขายหรือไปเพาะพันธุ์ต่อไปสำหรับชุมชนที่นี่เนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยกล้วยไม้แถวนี้มันมีอยู่ในป่าเยอะแต่ตอนหลังมาโดยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเองก็ดีหรือว่ามีการนำออกจากป่ามามากเกินไปก็ทำให้กล้วยไม้ที่มันมีเคยอดีตเนี่ยมันเริ่มลดน้อยหอยลงไปแล้วก็ชุมชนก็เลยพิจารณาว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆในโอกาสที่ไม้ตัวนี้มันจะหายออกจากพื้นถิ่นเนี่ยมันมีมากชุมชนก็เลยมาตั้งศูนย์ขึ้นมาชื่อว่าศูนย์อนุรักษ์กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยบ้านปงไคครับเดี๋ยวขอเชิญคุณน้ำผึ้งกับพี่ปั่นเข้าไปดูการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในห้องปฏิบัติการของเราได้เลยนะครับครับเชิญได้ครับไปผึ้งนี่ก็เป็นขั้นตอนในการย้ายก้ากล้วยไม้ออกจากขวดคือจากต้นเล็กๆให้มันไปอยู่ในขวดใหญ่ๆเพื่อจะได้มีอาหารกินมากขึ้นค่ะคนที่ทำเนี่ยฮะเป็นคนที่มีความชำนาญมากๆส่วนใหญ่นี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะทำพวกนี้ได้ฮะเนี่ยตอนนี้ก็ลองผิดลองถูกกันมานานแต่ว่าคนที่ทำก็เป็นชาวบ้านธรรมดานี่ชาวบ้านเลยชาวบ้านครับแต่ว่าได้รับการอบรมมาจากองค์การสวนผักสวนพืชศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่แม่ริมท่านส่งนักวิชาการมาสอนให้ก่อนครับสาเหตุที่มาทำได้ก็เพราะทำด้วยใจรักเพราะว่าอยากจะให้กล้วยไม้ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมันอยู่คู่กับชุมชนเป็นสมบัติของรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปพวกนี้ก็ทุ่มเทด้วยหัวใจครับทำด้วยหัวใจจริงๆมีคนทำงานอย่างนี้กี่คนครับสมมุติถ้าคนนี้ก็ป่วยหรืออะไรเงี้ยก็เราก็มีตัวแทนอยู่ประมาณ 3-4 คนและกำลังจะเทรนเอาเด็กๆในชุมชนมาทำอยู่นะครับตอนนี้กำลังฝึกกันอยู่พอแต่วันนี้พอดีน้องๆเขาไปโรงเรียนก็เลยไม่ได้มาที่นี่นะครับครับอันนี้ก็เท่ากับว่า อย่างพวกเราเนี่ยเข้าไปไม่ได้เพราะเป็นห้องปลอดเชื้อใช่ครับใช่นะคะครับผมเพราะว่าถ้าปล่อยเข้าไปนี่มันไม่คุ้มกับที่เราเคยทำมาบางทีเราทำไว้ 2-300 ขวดเข้าไปติดเชื้อปุ๊บเนี่ยติดหมดเลยพวกนั้นก็ต้องทิ้งทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นครับ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 ผมก็เป็นอะไรที่แบบว่าบอบบางเนาะบอบบางมากๆคือบอบบางมากกล้วยไม้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เพาะโดยเฉพาะฟ้ามุ่ยเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่เพาะจากเมล็ดจนไปถึงออกดอกเนี่ยใช้เวลาถึง5 ปีนี่ได้ครับเลี้ยงแบบธรรมชาติแต่เราไม่ได้เลี้ยงแบบฟาร์มที่เขาทำข้างล่างเพราะนั่นเขาใส่ปุ๋ยสียาแต่เราจะที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติเพราะว่าสาเหตุที่เราต้องทำอย่างนี้คือเราจะเอาไปปล่อยคืนสู่ป่าแต่ถ้าเราไปใส่ปุ๋ยสียาเป็นตอนเราไป
เอาไปปล่อยป่าเนี่ยไม่มีใครไปลดปุ๋ยลดยาลดน้ำให้ดังนั้นขั้นตอนแรกเราต้องทรมานกล้าไม้ให้อยู่ให้ได้ให้อยู่แบบธรรมชาติก็คือต้องทำให้เขาแข็งแรงที่สุดใช่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 แล้วตรงนี้เนี่ยพอเวลาเราเอาไปไว้ในป่าแล้วเนี่ยเราต้องไปเก็บสถิติในการที่บอกว่ามันอยู่แล้วมันรอดมันอะไรตรงนี้อยู่ตลอดมีเหมือนกันแต่ทางนั้นทางนี้กล้วยไม้ที่เอาไปปล่อยป่าเนี่ยธรรมชาติจะเป็นผู้คัดเลือกอีกทีหนึ่งเพราะอย่างสมมติว่าเราไปปล่อยถ้ามันแล้งเกินไปมันก็ตายชื้นเกินไปก็ตายแดดจัดมากเกินไปก็ตายนะฮะเพราะอย่างนั้น เราก็พยายามศึกษาอยู่ด้วยเหมือนกันว่าสภาพไหนที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าไปปล่อย100ต้นอาจบางทีก็รอดแค่50 30แล้วแต่สถานการณ์ของปีบางปีแล้งมากเกินไปก็ตายเยอะอันนี้ก็ธรรมดาเราก็ปล่อยไปทุกปีคือเราเลี้ยงกี่ปีเราถึงเอากลับคืนสู่ป่าคะโดยประมาณน่าจะสัก3ปี3ปีนี่ได้แต่กล้วยไม้มันบางครั้งมันเข้าปีที่4ที่5เมื่อไปอยู่ในป่าไปเจออะไรที่มันทนไม่ได้มันก็ตายก็มีก็ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆคือกล้วยไม้ที่เนี่ยเป็นมันต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากครับถ้า1ถ้าใจไม่รัก2ถ้าไม่มีความอดทนก็อยู่ตรงนี้ยากเหมือนกันฤดูกาลด้วยหรือเปล่าคะที่เราจะเอากลับคืนเข้าไปสู่ป่าใช่ใช่ส่วนมากเราจะเอาไปช่วงเดือนไหนคะฤดูกาลต้นฤดูฝนก็เริ่มตั้งแต่พฤษภาคมไปต้นไปครับครับผมเนี่ยต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะแต่เพิ่งทราบมาว่าสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับทางชุมชนด้วยมันคือยังไงคะคือเริ่มเดิมทีนะครับจากกล้วยไม้ต้นเล็กๆที่คุณน้ำพึ่งเห็นเนี่ยต่อมาเมื่อมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนสนใจมากขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นกลายเป็นว่าสร้างรายได้กับชุมชนอย่างเช่นว่าการศึกษาธรรมชาติเดินในป่าบ้างหรือว่าบางคนก็มาซื้อกิจกรรมเอากล้วยไม้ไปปล่อยคืนป่าบ้างชุมชนนี้อาจจะเป็นชุมชนเดียวในประเทศไทยที่ว่ามีคนเข้ามาซื้อของแต่ไม่ได้ของกลับบ้านเพราะว่าซื้อกล้วยไม้แต่ต้องไปปล่อยในป่าความสิ่งที่คุณจะได้กลับไปบ้านก็คือความสุขแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการได้จากการสร้างโฮมสเตย์มีคนจากภายนอกรู้จักชุมชนมากขึ้นเดี๋ยวนี้ก็มาพักในชุมชนบ้างมาซื้อผักซื้ออะไรที่มีอยู่ในชุมชนบ้างก็สร้างรายได้กระจายรายได้ชุมชนเป็นอย่างยิ่งนะครับครับถือว่าตรงคอนเซปต์เลยนะชุมชนอยู่กับธรรมชาติได้ต่างพึ่งพาอาศัยกันเกิดความสมดุลระหว่างชุมชนกับธรรมชาติครับผมจะให้ลองเอากล้วยไม้ออกจากขวดเพื่อมาติดแผ่นไม้และก็เป็นขั้นตอนในการที่ว่าจะเตรียมปล่อยคืนสู่ป่านะครับเดี๋ยวจะให้ป้าคำเอ้ยเป็นคุณสอนคุณน้ำผึ้งกับพี่ปั่นครับต้องใช้ฝีมือนิดหนึ่งนะครับเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก๋อแก่มันทุกเม็ด